สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามา DIY ลำโพงบลูทูธเก่าๆตัวนี้นะครับก็แผงวงจรมันเสียไปแล้วนะครับทีนี้ก็ทำการสั่งแผงวงจรถูกๆมา1แผงนะครับแล้วก็ดอกลำโพงก็ซ่อมไปรอบนึงแล้วนะครับตัวนี้ครับคือขอบยางมันเปื่อยเดี๋ยวเราใช้กาวยางซ่อมอีกดอกนึงนะครับจากนั้นก็ตัวนี้ก็จะเป็นชุดชาร์จแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ก็เบ็ดก้อนใหม่เดี๋ยวผมก็จะดูดตัวขั้วคอนเนคเตอร์สายอะไรออกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกินพื้นที่ตรงนี้นะครับมันจะปิดฝาครอบไม่ได้โอเคครับเดี๋ยวเราไล่สายกันนะครับตัวนี้จะเป็นชุดลำโพงนะครับ2ดอกตัวนี้ไฟเข้านะครับตัวนี้แผงโมดูลชาร์เจอร์นะครับแล้วก็นี่แบตเตอรี่แล้วก็นี่เดี๋ยวเราไปผ่านสวิตช์นะครับเดี๋ยวเราทำการต่อสวิตช์ให้ดูนะครับเห็นครับไฟก็จะจ่ายสีฟ้านี่เราไว้ใส่สวิตช์ตัวนึงนะครับไม่งั้นบอร์ดมันจะทำงานตลอดเวลานี่นะครับก็จัดวงจรเข้าไปนี่สวิตช์อยู่ด้านหลังนะครับโอเคเดี๋ยวเอาลำโพงตั้งนะครับแล้วก็เก็บสายครับอันนี้วิธีการซ่อมขอบยางลำโพงนะครับที่เปื่อยขาดนะครับให้ใช้กาวลาเท็กนะครับอย่างนี้นะครับป้ายขอบจนรอบนะครับนี่นะครับก็ใช้กาวลาเท็กนะครับป้ายบริเวณขอบลำโพงนี่ครับเอาไว้หนาๆอย่างนี้เลยนะครับก็ทิ้งไว้ให้แห้งเดี๋ยวพอแห้งแล้วเดี๋ยวเขาก็จะใสนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีว่าขอบลำโพงเราจะยังมีรอยรั่วอยู่หรือเปล่านะครับหลังจากที่แห้งแล้วนี่ด้านหลังนะครับสายชาร์จจะอยู่ตรงนี้นี่นะครับไฟสีแดงชาร์จสวิตช์เปิดปิดตัวเล็กนะครับนี่คือวิธีซ่อมขอบลำโพงนะครับใช้กาวลาเท็กนะครับ2รอบเมื่อเขาแห้งนะครับเขาจะใสอย่างนี้นะครับตัวนี้ผมยังแห้งไม่ดีครับผมใส่เติมไปรอบ2นะครับเมื่อเขาแห้งแล้วเขาจะเป็นสีใสอย่างนี้ก็ดูกลมกลืนโอเคเรามาทดสอบเสียงกันเลยนะครับ